กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่กับห้องข่าวบันเทิงนะคะและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะวันนี้อยู่กับเราในสตูดิโอห้องข่าวบันเทิงนะคะตำนานเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยพี่ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นด้วยค่ะค่ะใช่อยากรู้จังเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก็เห็นพี่ปู่มาตั้งแต่เด็กแล้วอยากรู้จังเลยค่ะว่าพี่ปู่อยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตมากี่ปีแล้วคะปีนี้ก็ย่างเข้า31ปีโอ้31ปี31ปีแล้วตอนที่พี่ปูเข้ามาในวงการเพลงเพื่อชีวิตตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ20พอดี20ออกอัลบั้มแรกอายุ20อายุ20แล้ววันที่ออกอัลบั้มแรกเนี่ยพี่ปูมีความคิดมั้ยว่าวันนึงจะกลายมาเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยขนาดนี้ไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีอัลบั้มค่ะครับจันอยากรู้เลยค่ะว่าไอเดียในการแต่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมาจากอะไรคะผมว่าหลักๆเป็นเรื่องที่เราเจอค่ะอย่างที่สองหนังสือหรือว่าดูหนังค่ะอะไรแบบนี้มันได้หมดคุยกันคุยกันอย่างนี้ครับก็คือประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนใช่ครับแล้วอย่างเพลงมือปืนแปลว่ามีเพื่อนเป็นมือปืนมีอันนี้คือความจริงถามเล่นแต่ตอบจริงว่ามีไม่หนูอยากรู้เพราะว่าเพลงมือปืนที่นักการ์ตูนเอามาร้องใน The Masked Singer นี่คือแบบฮิตมากหนูก็เลยอยากรู้ว่า inspiration มาจากอะไรคะมีเพื่อนเป็นมือปืนไม่เคยเห็นถึงมันอันนี้พูดเรื่องจริงเหรอใช่ใช่เขาก็ตายไปนานแล้วก็เหมือนตัวก่อนจะแต่งเพลงค่ะแต่ทีนี้ก็มีไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมีคนเขียนเป็นพี่ผู้หญิงเขียนเรื่องมือปืนก็เลยเล่นนึกถึงเพื่อนนึกถึงอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยค่ะก็แต่งเพลงนี้คือนอกจากจะมีเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไปเจอหนังสือที่เกี่ยวกับมือปืนเพลงนี้จึงออกมาเป็นมือปืนที่เรารู้จักทีนี้ตอน The Masked Singer พี่ปูได้ดูมั้ยคะตอนหน้ากากทุเรียนลอยดูฮะดูพี่ปูรู้สึกยังไงบ้างกับเวอร์ชั่นนี้ณปีนั้นก็ใหม่นะใหม่มากค่ะผมก็ไม่คิดว่าเขาไปร้องแล้วเขาทําได้ใหม่ดิค่ะก็คือฟังเรารู้สึกใหม่ครับค่ะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยอยากจะขอฟังออริจินอลจากพี่ปูนิดนึงได้ไหมคะสำหรับเพลงมือปืนดีเหรอดีดีคะดีมากค่ะพี่ปูค่ะดีค่ะเย้ตบมือสิคะรออะไรฟังเส้นสุดท้ายตอนตะวันบ่ายค่อยลงมานายสั่งให้ลงมือฆ่าเด็กตาดำดำศรัทธาสลายประมาณนั้นโอ้โหขนลุก31ปีที่ผ่านมาค่ะพี่ปูคิดว่าอะไรที่ทำให้แฟนๆรักพี่ปูกุญแจของความสำเร็จของพี่ปูคืออะไรคะคือผมรู้ว่าผมไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นพอไม่มีอะไรก็ต้องพยายามทำเพลงให้มันดีขึ้นเวทีแล้วก็ร้องเพลงเล่นดนตรีให้ดีค่ะเพราะว่าเรารู้เราไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่จะแค่นี้เราทำให้มันดีให้สม่ำเสมอค่ะคือความเข้าใจว่าเราไม่มีอะไรดังนั้นทุกวันที่ออกไปแสดงก็คือแค่ทำให้ดีต้องทำให้ดีค่ะครับโอ้อันนี้คือฟังดูเรียบง่ายนะแต่จริงๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆไม่กดดันตัวเองด้วยใช่แล้วค่ะหนูสงสัยเพลงนึงค่ะเพลงผีโรงเย็นอย่างเพลงมือปืนเนี่ยมาจากเพื่อนที่เป็นมือปืนผีโรงเย็นนี่คือหมายถึงเพื่อนที่ไปอยู่ในห้องเย็นหรือเปล่าถ้าเป็นพิธีกรชายโดนต่อยแล้วรู้นะอันนี้หนูไม่รู้จริงๆอย่าต่อยหนูเลยหนูก็ทำให้แบบว่าสนุกสนานให้ฮาตอนเช้าเผื่อใครขับรถไปทำงานสนุกกันแบบง่วงอะไรอย่างนี้คือผีโรงเย็นนี่เป็นพวกผมเกิดในโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดอยู่หนองคายบ้านพักพวกคนงานจะอยู่ติดกับโรงเก็บศพคนแถวนั้นเรียกโรงเย็นห้องดับจิตเหรอคะใช่ใช่ก็เด็กๆด้วยกันเนี่ยเขาอยู่ที่อื่นเขาก็จะเรียกพวกเราว่าพวกผีโรงเย็นเรียกตามห้องเย็นอ๋อค่ะแล้วตอนที่เด็กๆในวัยนั้นเนี่ยพี่ปูทำอะไรบ้างคะในฐานะที่แบบเป็นแบบผีโรงเย็นที่เขาเรียกเนี่ยค่ะก็ไปโรงเรียนเลิกเรียนก็เตะบอลเสาร์อาทิตย์ก็เดินไปห้องสมุดชอบเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วถ้าถามว่าเกี่ยวกับความเป็นศิลปินของพี่ปูมั้ยคือการรักการอ่านหนังสือเนี่ยมันสําคัญกับการกับงานของเราแค่ไหนสําคัญพี่ๆนักเขียนแต่ละท่านก็เก่งๆทุกคนค่ะ
เราไปอ่านเรื่องที่เขาเขียนฟังไอเดียเขาอ่านไอเดียเขาเราก็ได้ความรู้ที่เราไม่มีค่ะได้แนวความคิดได้ความรู้สิ่งที่เราไม่มีเราก็ได้จากหนังสือรักการอ่านใช่ค่ะเขาบอกว่าพี่ปูเนี่ยมีงานเกือบทุกวันออกคอนเสิร์ตทุกคืนมีการแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงบ้างคะก็ต้องเข้าใจกันความเข้าใจต้องเข้าใจกันเพราะอาชีพนี้ไม่มีเวลาหรอกเพราะมันต้องตัวเวรค่ะเพราะถ้าอยากได้เวลาก็ต้องผมก็ต้องเปลี่ยนงานต้องทําอย่างอื่นใช่มั้ยรับราชการตรงเวลาค่ะกลับบ้านกินข้าวเย็นแต่ว่าอาชีพแบบนี้มันทําไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นครอบครัวต้องเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันก็ต้องเลิกกันค่ะแต่ก็ปรากฏว่าเข้าใจกันก็เข้าใจกันนะคะทีนี้มาถามถึงคอนเสิร์ตพี่ปูดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคอนเสิร์ตในครั้งนี้คัมภีร์ไอ้เสือบุกค่ะทําไมถึงเป็นชื่อไอ้เสือบุกคะคําว่าไอ้เสือบุกมันอยู่ในเพลงนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงนักแสวงหามันก็เป็นเพลงที่มีอายุเยอะละ20ปี20กว่าปีค่ะโอ้ค่ะครับเอามาตั้งชื่อคอนเสิร์ตเพราะว่าอยากสื่อว่าคอนเสิร์ตนี้เราจะเน้นสนุกให้คึกคักค่ะให้สนุกอ่ะค่ะเขาบอกว่าในคอนเสิร์ตนี้มีคํานิยามอยู่3คําคือใหญ่ไม่มันมันเป็นเช่นไรคะอลังการอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใหญ่นี่กลับไปเรื่องที่ถามคือค่ะคือเรารู้ว่าเราไม่มีอะไรคือคนดูแฟนเพลงผมเค้ารู้ว่าคอนเสิร์ตผมไม่ได้มีแขกรับเชิญแห่กันมาหรือค่ะค่ะไม่มีนางงามให้ดูไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือผมก็ทําโปรดักชั่นใหญ่ๆอ๋อเวทีใหญ่ๆเสียงดีๆค่ะไฟดีๆแล้วก็ออกไปร้องเพลงเล่นดนตรีดีๆค่ะแล้วก็สนุกกันใหม่ค่ะอะไรคะพยายามหาคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่ใหม่ๆกว่ามาจอยที่แปลว่าแขกรับเชิญใช่มั้ยคะก็ซะน่าจะยกตัวอย่างได้มั้ยคะว่ามีใครบ้างถ้าบอกได้ตอนนี้ก็มีกอล์ฟอ๋อพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะครับก็สําหรับผมเข้าใหม่ค่ะเข้าใหม่ค่ะเข้าใหม่แล้วก็มันคนละทางค่ะแต่ก็ได้เจอได้คุยก็น้องน่ารักค่ะก็อยากจะลองมาร่วมอะไรกันดูทีนี้ใหม่ใหม่มันมันนี่มันแน่ค่ะคือมันทุกครั้งอยู่แล้วเพลงมันสนุกสนุกจัดเต็มค่ะแล้วครั้งนี้จัดที่ Impact Arena ค่ะซึ่งครั้งก่อนหน้านี้ที่จัดที่ Impact Arena คือปีที่แล้วใช่มั้ยคะค่ะครั้งนี้ก็คือใหญ่กว่าใหม่กว่ามันกว่าหรือเปล่าคะพี่ปูใหญ่เท่าเดิมครับไม่ได้ก่อตั้งเท่าเดิมบอกหน่อยค่ะว่าทําไมแฟนเพลงถึงห้ามพลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้คัมภีร์ไอ้เสือบุกก็ตั้งใจทําค่ะครับพลาดก็ไม่รักษาน้ําใจกันแฟนคลับฟังนะคะนั่นสิแล้วที่สําคัญคือมีรอบเดียว29ครับกรกฎาคมนี้ครับคือพลาดคือพลาดเลยเพราะจัดแค่รอบเดียวถูกต้องนะคะค่ะเอาล่ะส่วนบัตรค่ะแน่นอนหาซื้อได้เลยค่ะที่ All Ticket ที่ 7-Eleven ง่ายมากเขาบอกว่าบัตร 5,000 เนี่ยพิเศษด้วยนะเพราะทาง Mac Jeans เค้าทําเสื้อมาด้วยแจ็คเก็ตยีนสําหรับคอนเสิร์ตนี้คือใช่ปักแบบเพื่อคอนเสิร์ตของพี่ปูโดยเฉพาะถูกต้องค่ะนะคะใช่แล้ววันนี้ค่ะพี่ปูก็มีเพลงมาฝากพวกเราด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงสุดใจนั่นเองค่ะท่านพี่ปูค่ะครับตบมือสิคะโอ้อยากมาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงสุขดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่ถึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยเธอจ้าเพราะอยากจะร้องร่ำครวญให้ปานจะเหมือนว่าจะปวดนักหนาทันทุดนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอยเพราะเศร้าใจนักห่างวางชีวิตต้องลงลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจง่อยสงสารตัวเองเสมอ
จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าชีรักไม่รักชีหลงไม่หลงซ่อนในอารมณ์ในซอกลือนี่จิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุดอารมณ์ลึกจะเก็บเธอไว้ในลึกสุดใจก็อยากมาเพื่อจะถามใครว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้านที่เธอเพราะว่าคิดถึงมาพูดมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้นั่งฟังนอกจากจะสดแล้วยังใกล้ขนาดนี้อีกด้วยนะคะพี่ปูค่ะใกล้ชิดมากถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเชิญนะครับ29กรกฎาคมที่ Impact Arena บัตรก็หาซื้อได้แล้วนะครับไปสนุกกันคิดซะว่าทั้งปีก็คงเหนื่อยแล้วไปสนุกสักครั้งหนึ่งพี่ๆที่แข็งแรงก็อย่าก่อเรื่องไปหาความสุขกันเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะคุณผู้ชมซื้อบัตรได้นะคะที่ All Ticket หรือว่าที่ 7-Eleven ทุกสาขาที่มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะมีบัตรราคา 5,000 บาทอย่างที่บอกบัตร 5,000 บาทนี้ได้เสื้อยีนจาก Mac นะคะใช่แล้วที่ตัดเฉพาะสำหรับพี่ปูคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นนะคะนอกนั้นก็จะมีบัตร 3,000 2,500 2,000 1,500 1,800 บาท800ก็มีใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะฉันชอบมากเลยเสื้อเนี่ยอยากได้ 5,000 เออต้องซื้อสิใช่แล้วบัตร 5,000 นี่มีแค่500ที่นั่งเท่านั้นด้วยแล้วค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่มาอยู่กับเราในห้องข่าวบันเทิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ